วัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมททอยครับเราไม่ได้มากับของเล่นธรรมดานะครับแต่นี่ครับโหหนักมากครับนี่พูดไปนี่มือเก่งไปนะครับตัวนี้เขาคือเป็นโมเดลนะครับหุ่นยนต์นะครับแปลงร่างได้นะครับนี่คอมพิวเตอร์ V นะครับสุดยอดมากครับเอาใจเลยนะครับสำหรับคนที่อายุ30 40ขึ้นนะครับคน50 60เขาก็เล่นนะเพราะว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ครับเขามีประวัติที่ยาวนานครับเขาฉายมาแล้วกว่า40ปีนะครับ40ปีนะครับไม่ได้พูดเล่นสำหรับคุณน้องๆหนูๆที่เพิ่งมาเห็นเอ๊ะนี่คือตัวอะไรยังไม่เคยเห็นบอกได้เลยครับนี่เป็นขวัญใจนะครับสำหรับคนอายุ30ขึ้นนะฮะคอมพิวเตอร์ V นะครับจากแบรนด์บันไดนะฮะตัวนี้ก็เป็นเหล็กนะครับยี่ห้อของเป็นซีรีส์ของโชโกคินนะฮะ DX นะครับคือมีเหล็กผสมกับพลาสติกนะครับก็น่าสะสมมากๆครับสำหรับคนที่เป็นแฟนๆหุ่นเหล็กนะครับก็อย่างที่รู้ครับโชโกคินนะฮะหรือว่าคอมพิวเตอร์ V เนี่ยเวอร์ชันแรกๆนะครับที่ผลิตออกมานะครับจะมีอีกยี่ห้อนึงนะฮะที่เขาทำมาแล้วปัจจุบันเนี่ยพออายุผ่านไป40ปีนะฮะราคาทะลุหลายแสนบาทเลยนะครับไม่ได้พูดเล่นนะครับราคาประมาณ 3-4 แสนเลยนะครับแต่ซีรีส์นี้นะครับก็ประมาณ 20,000 บาทโดยประมาณนะครับก็กล่องนี้นะครับในอนาคตนะครับจะยิ่งแพงขึ้นกว่านี้เยอะมากครับย้ำเลยนะครับจะยิ่งแพงขึ้นในอนาคตอีกเยอะมากเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยเขาผลิตมาจำนวนจำกัดพอผลิตมาจำนวนจำกัดเนี่ยคนที่เขาสะสมอยู่เนี่ยก็จะหวงเก็บไว้เลยแล้วก็เวลามันจะมีการขายออกน้อยมากพอขายออกไปเสร็จเนี่ยคนพอเวลาผ่านไปเนี่ยเวลาคนตามหาเนี่ยราคาไม่ใช่ถูกๆครับดังนั้นสมมุติว่าวันนี้ราคา 20,000 บาทวันอีกปีหน้าอาจจะเป็น 30,000 ผ่านไป10ปีนี่มัน 3-40,000 แน่นอนบอกอย่างนี้เลยนะฮะแต่ไม่ใช่ชวนให้มาลงทุนเพื่อไปขายนะไม่ใช่นะผมแค่เปรียบเทียบให้ฟังว่าเวลาของมันหายากแล้วก็มีคนมีแฟนๆที่เขาต้องการเนี่ยบางทีราคากระโดดพุ่งไปเลยนะครับหรือราคาจะตกก็ได้อันนี้เราพูดกลางๆไว้ก่อนสำหรับคนที่เล่นหุ่นยนต์นะฮะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยตัวนี้ผมมองแล้วอนาคตมีไกลอนาคตไกลมากเพราะว่างานเขาดีงานเขาสวยนะครับแล้วก็แฟนๆที่รู้จักเนี่ยค่อนข้างจะเหนียวแน่นทั่วโลกกันอยู่แล้วนะครับกล่องนี้นะครับโอเคสำหรับเพื่อนๆนะครับหรือน้องๆหนูๆนะฮะที่ยังไม่รู้จักนะครับซีรีส์หุ่นเหล็กคืออะไรตัว DX เนี่ยก็คือเป็นซีรีส์ที่มาจากค่ายบันไดนะฮะเขาทำมาแบบค่อนข้างจะหลายสิบปีละพอมาซีรีส์ของหุ่นตัวนี้นะฮะคอมพิวเตอร์ V นะนี่เขาก็จะมาเป็นยานะครับทั้งหมดนะฮะอยู่1 2 3 4 5 5กล่องประกอบล่างแล้วก็เป็นหุ่นยนต์แบบนี้นะครับหนักมากครับข้างในเป็นเหล็กนะเดี๋ยวเราจะไปแกะกล่องกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าตัวตำนานนะครับหุ่นยนต์อายุ40ปีนะครับตำนานก็ฉายมาแล้ว40ปีนะไม่ใช่กล่องนี้อายุ40ปีนะไปรีวิวกันอันบ็อกซิ่งกันเลยหนักแล้วเย้โอเคครับหลังจากที่เราแกะกล่องกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาเป็นอยู่ในส่วนของกล่องด้านในนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะฮะตัวนี้ก่อนที่เราจะเปิดนะครับเดี๋ยวดูให้ดูตัวข้างๆก่อนนี่สวยงามครับด้านหลังนะฮะด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดของโมเดลนะฮะนี่ซูมไปใกล้ๆเลยนะครับจะได้เห็นนะครับนี่นะครับสวยเท่มากแบบนี้ให้ชมรายละเอียดก่อนนะครับนี่จะมาเป็นหุ่นยนต์แบบนี้ฟึบชอบอ่ะมีความรู้สึกคลาสสิกแล้วก็คนที่เล่นหุ่นพวกนี้เนี่ยบอกได้เลยครับส่วนใหญ่เกิน30ทั้งนั้นครับจริงๆไม่ได้พูดเล่นเพราะว่าส่วนที่เป็นเด็กๆนี่จะไม่รู้จักนะครับเกิดไม่ทันแน่นอนครับคนที่รู้จักหุ่นตัวนี้ครับส่วนใหญ่ผมดูแล้วเนี่ยน่าจะเกิน35ขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับโอเคแต่ก็ถือว่าดีนะเด็กๆรุ่นใหม่ก็มีโอกาสได้ชมด้วยนะครับของเล่นที่มาจากยุคคลาสสิกนะฮะแต่ว่าเด็กๆรุ่นใหม่ก็สามารถเล่นได้นะครับผู้ใหญ่ก็เล่นดีครับเราซื้อวัยเด็กกลับมาอีกครั้งถือว่ามีความสุขครับโอเคเราลองมาเปิดกันดูนะครับฟึบค่อยๆเปิดมานี่ฟึบว้าวมีทั้งหมดนะครับนี่มีอยู่5กล่องนะครับทั้งหมดอยู่5กล่องนะฮะเราจะแกะกันมาเลยนะฮะแล้วก็มีกล่องอะไรไม่รู้อ๋อตัวนี้เป็นเบสก็คือเป็นฐานนั่นเองนะครับมีทั้งหมดอยู่5กล่องนะฮะ5กล่องแล้วก็มีฐานด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องอันบ็อกซิ่งกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างโอเคก็จากนั้นนะฮะก็จะมีทั้งหมดอยู่5กล่องนะครับตามที่เราแกะมานะเดี๋ยวเรามาสำรวจกันเลยดีกว่าว่าแต่ละกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับฟึบนี่ตัวนี้ก็คือเป็นฐานนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมานะครับ
นี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าอกนะครับมีหน้าอกมีส่วนหัวนะฮะกล่องนี้มีส่วนหัวมีส่วนเท้าส่วนเขาเรียกว่าอะไรเป็นหน้าอกเป็นด้านหลังแล้วก็เป็นช่วงแขนนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นช่วงขานะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซิ่งกันเลยแต่ละกล่องนะครับคือกล่องเขาจะเยอะมากประมาณว่าอารมณ์ว่าของแพงอะไรอย่างนี้นะครับนี่ให้ดูนะฮะให้ดูใกล้ๆกันก่อนนะครับในส่วนของงานกล่องนะครับปุ๊บนี่โฟกัสนิดนึงโอเคอ่ะให้ดูนะครับนี่นะฮะอ่ะดูชิ้นต่อไปแบบนี้ครับสวยครับโฟกัสนิดนึงโอเคเอาละชิ้นต่อไปแบบนี้นะครับนี่ส่วนเท้านะครับยานที่ประกอบมาแล้วจะเป็นในส่วนของเท้านะครับโอเคชิ้นต่อไปนี่ก็เป็นช่วงแขนนะครับช่วงแขนแล้วก็ช่วงหน้าอกนะฮะเมื่อกี้เป็นช่วงลำตัวนะกล่องแรกประมาณนี้ถัดมาปึ๊บนี่อันนี้ก็จะเป็นในช่วงของขานะครับช่วงขานะฮะโอเคเขามีความคลาสสิกอยู่ในตัวครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเบสครับเดี๋ยวเรามาแกะกันทุกชิ้นเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันโอเคเรามาจ่อลึกกันตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของกล่องที่1 นะครับนี่ให้ดูนะฮะนี่หมายเลข1 นะครับตรงนี้ปึ๊บมาดูกันว่าภายในมีอะไรกันบ้างนะครับมาแกะกล่องกันก่อนโอเคฟึบนี่ว้าวว้าวคุกกี้นะครับหรือขนมโมจินั่นเองไม่ใช่นึกถึงกล่องขนมเลยอ่ะเนี่ยเท่มากอุปกรณ์นะมีมือมีอะไรเนี่ยมีครบหมดเลยแล้วก็อุปกรณ์เขาเรียกอะไรเป็นอาวุธของเขาอ่ะในหนังการ์ตูนอ่ะตัวนี้เป็นส่วนของหัวนะแล้วก็เป็นยันส่วนหัวมือนี่เขาให้มาเยอะมากเลยเพื่อนๆดูสิเห็นไหมมีเพียบเลยนะมีแบบหลายอย่างมากเลยอ่ะโอ้เท่มากโอเคเดี๋ยวเราไปดูกล่องต่อไปกันก่อนตัวนี้คืออะไรน่าจะเป็นอะไรสักอย่างละกันเดี๋ยวเราต้องมาประกอบก่อนถึงจะเห็นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกล่องที่2กันก่อนกล่องที่2อยู่ตรงไหนนะโอเคเอากล่องที่2กันมาก่อนฟึบนี่คือหมายเลข number 2นะฮะนี่กล่องที่2นะครับตัวนี้คือกล่องที่2นี่โอเคเรามาดูกันก่อนกล่องที่2เขามีอะไรกันบ้างทีเด็ดอยู่ตรงไหนปุ๊บโอเคปุ๊บค่อยๆฟุ้มปุ้มปั๊มนี่สวยงามมากตัวนี้เป็นส่วนของหน้าอกแล้วก็แขนนะครับนี่แบบนี้นะครับหน้าอกแล้วก็แขนนะครับมีอะไรเนี่ยมีดาบด้วยนะฮะมีดาบด้วยแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับตัวนี้โอเคประมาณนี้ก่อนอ่ะผ่านก่อนไปดูกล่องที่3กันก่อนเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับกล่องที่3อยู่ไหนนะโอเคอยู่ตรงนี้อ่ะหยิบมาก่อนฟึบนี่กล่องที่3นะครับตัวนี้สวยงามครับโอเคปั๊บด้านเปิดอยู่ด้านนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนด้านท้ายกล่องนะตัวนี้นะเห็นมั้ยเลข3อันนี้ด้านเปิดเขาจะอยู่ตรงหน้านี้ปัมปัมปัมนี่เท่มาก wow. ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของมีมิสไซล์ด้วยนะครับเท่มากเท่จริงๆตัวนี้ก็เป็นในส่วนของลำตัวนะครับเป็นในส่วนของลำตัวตัวนี้แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนี่ก็มีกระบองด้วยนะฮะตัวนี้กล่องที่4นะครับกล่องที่4ฟึบนี่เลข4นะครับปึ๊บโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดต้องเปิดจากด้านข้างบนตรงนี้นี่ว้าวเป็นส่วนของขาครับเขาจะมาเป็นยานแบบนี้นะฮะยานในส่วนของขาของเขาแล้วก็อุปกรณ์ก็จะมีในส่วนของสแตนนะครับตัวนี้เป็นสแตนที่เวลาเดี๋ยวเราไปใส่กับตัวเบสนะครับตัวฐานนะครับโอเคเอามา
ไปอย่างไวเลยกล่องที่5ฟึบให้ดูนี่เลข5นะครับปั๊บโอเคในส่วนของเท้านะครับนี่ว้าวสวยครับรู้สึกว่าอาวุธเขาจะเยอะมากเลยนะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะไปแกะนะครับไม่ดูงาน DX คือผมชอบอ่ะมันสวยอ่ะมันเป็นความคลาสสิกนะจริงๆรีวิวเนี่ยผมเอาใจคนแก่นะบอกเลย เพราะว่ามันเท่มากแล้วมันคลาสสิกครับใครที่กำลังหาของเล่นดีๆอย่างนี้อยู่นะมันเป็นงานสะสมครับประมาณนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงเบสฐานตัวนี้ก็จะเป็นเบสคอนเทนเนอร์นะครับนี่1 2 3 4 5 6ก็จะมีตัวเลขบอกในนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดกันก่อนเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับภายในนะฮะแบบนี้ปั๊บมีอะไรหลุดมานี่คู่มือครับมีคู่มือออกมาโอเคอ่ะมาแกะกันรู้สึกว่างานกล่องเขานี่จะใช้ให้มาเยอะมากเลยกระดาษโอเคตัวนี้นะครับนี่ทั้งหมดก็6กล่องพอดีดูหุ่นยนต์1ตัวครับสมราคาจริงบอกเลยนี่ตัวนี้ชอบอะตัวนี้น่ารักมากเลยแล้วก็อันนี้อะไรอันนี้ก็เป็นฐานนะฮะฐานที่เราใส่กับหุ่นนะฮะตัวนี้ก็มีแถมฐานมาให้อีก2ก้อนนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นเบสฐานต่างๆนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมถ่ายอยู่มือเดียวเดี๋ยวเรามาแกะประกอบกันก่อนว่าภายในเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคหลังจากที่เราประกอบกันมาก็เป็นหุ่นกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ wow. นี่ตัวนี้เลยน่ารักมากนี่ตัวนี้ค่อนข้างจะน่ารักแต่อยู่ๆเรามาใส่นี่มันก็ธรรมดาไปใช่ไหมของราคาเป็นหมื่นเนี่ยมันต้องอย่างนี้คอยดูนะเริ่มจากฐานก่อนนะแล้วค่อยไปที่ตัวหุ่นใส่เข้าไปโอ้สุดยอดเอาใหม่เอาใหม่ใหม่นะประกอบร่างเข้าไปสุดยอดอ่ะโอ้โหอีกรอบนึงอ่ะเผื่อใครดูไม่ทัน3 2 1โอเคอีกรอบให้พอก่อนโอเคก็นี่ตรงนี้นะตรงเท่านั้นยังไม่พอนะคอยดูนะ3 2 1โอ้สุดยอดอ่ะมีความรู้สึกเพื่อนๆขอสารภาพเลยนะมีความรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอ่ะเป็นเด็กป.1 ป.2 อีกครั้งอ่ะเพราะว่าตอนดูการ์ตูนเรื่องนี้นะชอบมากเลยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคืออยากจะได้สักตัวมันแพงเกินเอื้อมไงพอมาปัจจุบันนะครับแม่งแพงกว่าเดิมอีกอ่ะไม่ใช่คือประมาณนั้นก็คือของบางอย่างเนี่ยนะมันมีความสุขมากอ่ะมันดูแล้วมันอบอุ่นหัวใจนะพอแล้วเดี๋ยวเข้าเรื่องกันต่อรีวิวกันต่อนี่จริงๆอ่ะตรงฐานตรงนี้เนี่ยเขาจะมีสวิตช์อยู่ต้องเหยียบพร้อมกันนะต้องเป็นเท้าเขาเหยียบพร้อมกันสองอันนะนี่ถ้าเหยียบอันเดียวมันจะไม่ติดถ้าเหยียบสองอันนี่โอ้ยนี่สุดยอดนี่เท่านั้นยังไม่พอตรงนี้นี่เลขหนึ่งเลขสองเลขสามพอกดเลข2อ่ะให้ฟังเพลงกันก่อนโอ้ยสุดยอดอ่ะโอ้คอมเบ้ไอเกมโอเคแปลงร่างแล้วเพลงก็ขึ้นมาที่สามนี่ก็จะเป็นเพลงต่างๆโอเคประมาณนี้แล้วก็ตัวหุ่นนี้นะครับตัวหุ่นเนี่ยตรงตัวสแตนนะครับหรือตรงฐานของเขาเนี่ยเขาสามารถนะฮะที่จะใส่ได้เป็นยานก็ได้นะครับเป็นยานก็ได้เหมือนที่ผมย้ำนะ
ไม่ว่าจะเป็นยานหรือจะเป็นหุ่นแต่ตอนนี้ผมเริ่มประกอบมาที่เราจะใส่โชว์เป็นหุ่นนะครับตัวหุ่นเนี่ยอาวุธนะก็เหมือนที่ผมแกะกล่องรีวิวกันไปเมื่อกี้อาวุธเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีแบบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคือตามในหนังการ์ตูนทุกอย่างเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมแกะตัวนี้ออกมาโชว์กันก่อนเพราะเห็นว่าเวลาใส่แล้วมันดูอลังการดีใช่ไหมก็ในเรื่องของการขยับแขนนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะนี่เห็นไหมแขนนี้ค่อนข้างขยับได้เยอะนะอันนี้คือสุดละยกขึ้นมาแบบนี้ยังไม่พอนะนี่แบบนี้ได้ครับเราก็สามารถใช้ท่านะครับนี่แบบนี้ได้ครับสบายๆครับค่อนข้างจะโอเคเพราะเหมือนที่ผมย้ำนะฮะหุ่นประมาณนี้พวกหุ่นคลาสสิกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะขยับอะไรไม่ค่อยได้มากมันจะยืนทื่อๆเลยแต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่แค่ว่ายืนทื่อๆอย่างเดียวมันสามารถขยับข้อแขนอะไรได้ค่อนข้างเยอะตัวมือเราก็ถอดออกได้นะครับแบบนี้นะครับมือก็มีหลายแบบให้เลือกนะในกล่องเขาจะมีให้เล่นเยอะไปหมดเลยนะฮะแต่ตอนนี้ผมถืออุปกรณ์ตัวนี้ก็เลยเสียบตัวนี้ให้ดูประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูการขยับต่างๆนะครับข้อดีของซีรีส์เหล็กเนี่ยข้อต่อมันเป็นเหล็กหมดเลยนะเวลาเราขยับเห็นไหมเนี่ยได้ยินเสียงแก๊กๆอย่างเงี้ยเนี่ยแบบเนี้ยฮะก็คือว่ามันจะแน่นเลยมันจะหนึบเลยอย่างเงี้ยเนี่ยหนึบเลยมันจะไม่เหมือนพวกข้อต่อที่เป็นพลาสติกถ้าเกิดข้อต่อที่เป็นพลาสติกเนี่ยมันก็กดนิดเดียวแขนมันก็อ่อนแรงละแต่ตัวนี้มันทำอย่างนี้ได้สบายนะครับประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะออกมาให้ดูก่อนโอเคก็สามารถเปลี่ยนมือเปลี่ยนอะไรได้แบบนี้นะตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะหมุนแบบนี้ได้นะครับเผื่อเราต้องการแอคชั่นท่าแบบไหนอ่ะก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เราดูกันตอนที่เป็นหุ่นกันก่อนนะครับว่าเขาขยับตรงไหนได้บ้างตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของผมคิดว่าคนที่เล่นตรงนี้ต้องระวังที่สุดไม่ว่าจะเป็นโมเดลหุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงเสาเนี่ยหักง่ายสุดเลยบอกเลยถึงแม้ว่าเขาจะทำมาให้มันยืดหยุ่นได้นะครับแต่ผมว่าเราควรจะระวังไว้ก่อนดีกว่าตรงหัวพวกนี้นี่ก็จะเป็นเหล็กนะตรงนี้เป็นเหล็กนะนี่เหล็กหมดเลยที่เป็นพลาสติกเนี่ยจะมีอยู่จุด2จุดก็คือจุดนี้เนี่ยอันนี้พลาสติกนี่แต่พวกนี้นี่เหล็กนะครับพวกนี้นี่เหล็กอันนี้ไม่แน่จะอ๋ออันนี้เหล็กอันนี้ก็เหล็กนะครับโอเคแล้วก็ตรงข้างล่างนี่อะไรอันนี้พลาสติกสีเงินนี่เป็นพลาสติกนอกนั้นเป็นเหล็กนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูแล้วหุ่นตัวนี้ล่ะคำถามเป็นเหล็กหรือพลาสติกตรงนี้เป็นพลาสติกเป็นพลาสติกนะครับหุ่นตัวนี้เป็นพลาสติกโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อนะครับแล้วก็ข้างหลังมาชมข้างหลังกันก่อนนะครับนี่ข้างหลังก็โอเคนะคือหุ่นมันจะให้ดูทันสมัยมันก็คงไม่ได้นะจุดขายก็คืองานความคลาสสิกนะครับแบบนี้ก็ออกมาแบบนี้ได้เห็นไหมครับมันก็จะเป็นเสาอากาศของตอนที่เขาแปลงร่างเป็นรถถังนะมันก็ยืดออกนี้ได้ปุ๊บยืดออกได้พับเก็บเดี๋ยวเราจะมารีวิวตอนแปลงร่างกันอีกทีนึงตอนนี้เราขอจบรีวิวในส่วนของตัวหุ่นกันก่อนนะฮะหัวก็ขยับขึ้นลงได้นะครับปั๊บนี่หัวขยับขึ้นลงได้ก็ตรงนี้เข่าปิดเปิดตรงนี้ได้แบบนี้นะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับจริงๆอ่ะเหมือนที่ผมย้ำตรงจุดของไฟตรงตากับตรง cover V ตรงเนี้ยจริงๆเขาจะมีหลอดไฟอยู่นะแล้วก็จริงๆหุ่นตัวนี้เราใส่ฐานได้นะครับเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นปุ่มเป็นปุ่มไว้กดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงแอคชั่นต่างๆนะครับก็แต่ว่าผมจะไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าตอนนี้เราแค่แกะมารีวิวกันเฉยๆนะครับจะไม่ได้แกะไปใส่ถ่านเพราะมันต้องหมุนน็อตค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันก็เลยไม่ใส่เพราะว่าเดี๋ยวเราแกะรีวิวก่อนอย่างเดียวนะฮะโอเคก็ตัวนี้นี่หมุนแบบนี้ได้นะครับหมุนแบบนี้ได้ตรงขาอะมารีวิวตรงขามันก่อนตรงขาทำอะไรได้บ้างนี่งอได้ครับงอได้นะครับงอได้สุดแค่นี้เนี่ยสุดแค่นี้หมดละไปแค่นี้นะครับทำข้าวถ้าคู่เข่าไม่ได้นะก็จะออกแนวแบบว่าประมาณโบราณนิดนึง
ให้มันดูคลาสสิกตามท้องเรื่องนะฮะตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมเขาจะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับเนี่ยตรงนี้มีสวิตช์ปิดเปิดอยู่พอเรากดปุ่มนี้มันจะมีเสียงขึ้นมานะครับแต่ผมไม่ได้ใส่ถ่านนะครับไม่ได้ใส่ถ่านให้ดูนะฮะมันเป็นการรีวิวนะครับแล้วก็ของที่ญี่ปุ่นนะฮะเวลาเขารีวิวเนี่ยเขาจะรีวิวจากที่ว่าเป็นยานแล้วก็มาประกอบเป็นหุ่นยนต์นะฮะแต่ของผมตุ้ยแมททอยครับเราจะรีวิวจากหุ่นยนต์นะฮะให้กลายเป็นยานนะครับนี่ก็สลับกันนะครับสไตล์ใครสไตล์มันละกันเนาะโอเคครับอุปกรณ์แรกที่เราจะถอดนะครับก็คือตรงหัวนะครับนี่ดึงออกมาเลยแบบนี้นะครับเห็นไหมจริงๆเขาจะกลายเป็นยานนะครับกดลงมาปุ๊บนี่เห็นไหมหัวก็จะติดมาอย่างนี้ปั๊บก็จะกลายเป็นแบบนี้นะถ้าใส่เป็นนี้ก็คุณแม่ขอร้องเย้คุณแม่ขอร้องมันไม่ใช่โอเคอ่ะออกมาปั๊บแล้วก็ปิดนี่ปิดหน้าไปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ปิดหน้าแล้วตรงนี้ฟักเนี่ยไหมเป็นยาแล้วนี่กลายเป็นยาแล้วนะครับเป็นยาแล้วยังไม่พอครับเราก็ต้องมาเปิดตรงล้อปั๊มปั๊มปั๊มนี่เป็นล้อนะครับผมตรงนี้ล่ะนี่เห็นไหมครับเป็นล้อเนี่ยเห็นไหมได้หมดเลยนะโอ้เจ๋งจริงสุดยอดเปิดเพลงนิดนึงบิ้วอารมณ์บิ้วอารมณ์ประมาณนี้นะผมคิดว่าคนที่ซื้อหุ่นตัวนี้ไปนะวันๆคงไม่ทำอะไรอ่ะวันๆคงจะเปิดเพลงบิ้วตัวเองอยู่เนี่ยมันก็มีความสุขดีนะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีสวิตช์นะสวิตช์ที่ว่าเราปิดเปิดนะฮะแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ต่างๆครับเวลาเราใส่เข้าไปนะครับตรงสวิตช์ตรงนี้นะครับนี่ทุกคือยานทุกลำจะมีสวิตช์อยู่นะครับผมประมาณนี้ก็แล้วกันนะโอเคตัวต่อไปที่เราจะมาแกะกันนะครับฟับนี่หุบแขนเข้ามานี่แล้วก็มือนี่ก็ต้องหุบเข้าไปนะฮะจริงๆมันจะมีมือที่อีกแบบนึงนะครับแต่ผมไปอย่างไวแล้วกันเดี๋ยวมือเนี่ยมันเปลี่ยนที่หลังก็ได้ให้ดูกันก่อนว่าเวลาเล่นยังไงกันก่อนนี่ออกมาแบบนี้ปั๊บแบบนี้นะนี่แบบนี้ปั๊บก็มาตรงนี้นี่แบบนี้ออกมาก่อนนะออกมาก่อนอย่างนี้แล้วก็ทีนี้เยอะมากแบบนี้ได้ปะเดี๋ยวนี้มันเอาท่อนบนนี่เอาตรงนี้ออกก่อนแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ต้องขยับได้สินี่ปั๊บโอ้โหว้าวแบบนี้แล้วก็ตรงนี้นี่เอาไม้แบบนี้ก็จะเป็นล้อนะครับมันต้องมีเล็บนิดนึงอ่ะนี่มาเนี่ยก็จะกลายเป็นล้อนะฮะนี่แบบนี้ประมาณนี้นะเป็นล้อนะฮะก็เดี๋ยวเราค้างตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวแยกร่างกันก่อนของตัวนี้นี่อันนี้มันเป็นยานใช่ไหมล่ะนี่ดึงออกมาอย่างนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมเลข3ป่ะ
ลงมามันต้องดึงไงเออต้องแบบนี้นี่แบบนี้ใช่เหรอนี่แบบนี้ปั๊บนี่โอ้โหเกือบหน้าแตกออก YouTube ละโอ้โหนี่เราทำได้โอ้แบบนี้นะฮะก็อันนี้มันจะใส่ยังไงมันมีแค่นี้เหรอไม่น่าจะมีแค่นี้ของตัวนี้โอเคตอนนี้เราก็จะได้ยานออกมานะครับแต่ถ้ายานจะให้สมบูรณ์แบบเราก็ต้องนี่มีปีกครับว้าวฟึ๊บนี่เจ๋งมากครับสวยงามครับนะครับโอ้สุดยอดนี่ผมว่านะคนที่เล่นเนี่ยนะต้องมีบ้างละหักผิดมุมอะถ้าหักผิดมุมนี้อันนี้พังเลยนะเวลาเล่นนะเพื่อนๆต้องขึ้นมาอย่างนี้นะเห็นไหมเห็นไหมเขาจะมีล็อกอยู่เราจะดันขึ้นอีกไม่ได้นะถ้าพับผิดข้างนี่จบเลยตรงนี้นะฮะเขาจะบอกไว้ก่อนนี่เลขหมายเลข2นะครับแล้วก็จริงๆตรงนี้เราก็ต้องใส่มือที่เป็นไอพ่นนะฮะมือไอพ่นก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับก็ได้ละยาลำนี้นะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็ในกล่องเนี่ยมันจะมีสแตนที่ใส่ยานมาแล้วให้ยานมันโชว์อย่างนี้อยู่นะครับโอเคตอนนี้เราก็มาถึงท่อนล่างนะครับท่อนล่างก็ตรงนี้ดึงออกมาเลยนี่ดึงออกมาอย่างนี้เลยแบบนี้ครับอ่ะแล้วทีละอย่างตัวนี้ปั๊บทำยังไงเนาะอ่ะตัวนี้ก็เปิดตัวนี้นี่ผมเปิดยากเหมือนกันนะเนี่ยผมดันถูกหรือเปล่าทำไมมันได้แค่นี้อ๋อถูกเลยนี่แบบนี้นะครับเห็นไหมเขาจะกลายเป็นยานแบบนี้แล้วก็ตรงหัวเข่าเนี่ยเปิดออกมาก็จะมีล้อออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะดึงล้อออกมากันก่อนประมาณนี้แล้วกันเพลินผมไม่มีเล็บตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นไอพ่นนะฮะก็ดึงออกมาอย่างนี้ได้แบบนี้ได้นะครับนี่ออกมาแบบนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็เปิดออกมาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ปีกนะครับออกมาได้นะครับเนี่ยเขาจะซ่อนปีกอยู่ข้างในนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเพลินนี่โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องหมุนกลับด้านมาหน่อยหมุนกลับด้านมาเห็นไหมของตัวนี้นะครับแล้วก็ให้ปีกออกมาครับนี่ประมาณนี้นะครับปีกเขาก็จะออกมานี่จะมีปีกออกมาแบบนี้หรือจะดึงออกมาอย่างนี้ก่อนก็ได้จะได้ประกอบง่ายๆแบบนี้นะครับกดแล้วก็กดแบบนี้โอเคเปิดตรงนี้ปั๊บนี่แบบนี้นะครับแล้วเราก็ต้องกลับด้านนะแล้วก็มาเสียบใส่แบบนี้นี่แบบนี้นะครับครับนี่ประมาณนี้ครับเราก็จะได้เป็นยานนะครับผมสวยงามครับผมประกอบเองรีวิวเองผมต้องว่ามันสวยอยู่แล้วครับนี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมก็ค่อนข้างจะเท่อยู่นะใช้ได้อยู่เนี่ยประมาณนี้นะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายประกอบยังไงชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ง่ายที่สุดผมชอบมากที่สุดปั๊มปั๊มปั๊มจิ้ง จบได้แล้วยาน1ลำแล้วก็กดที่ตรงนี้นี่
ค่อยกดปั๊มปั๊มปั๊มติชโอ้โหนี่ได้แล้วครับผมยาหนึ่งลำนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูข้างล่างนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดๆกันครับครับแต่ละลำนะครับเท่มากครับรีวิวก็เท่ครับนี่สวยงามจริงๆครับหล่อประมาณนี้สุดยอดมากๆเลยครับเพื่อนๆก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับนี่จะตัว Combatter V นะครับโหเจ๋งมากๆครับจากบันไดนะครับซีรีส์โชโกคินนะครับที่เป็นเหล็กทั้งตัวเลยนะครับก็มีพลาสติกบ้างนะครับแล้วเป็นแล้วแต่ว่าออปชันตรงไหนที่ทำเหล็กไม่ได้ก็ทำเป็นพลาสติกนะครับก็หากเพื่อนๆนะครับชื่นชอบนะครับในตำนานที่จะบอกมีลมหายใจก็ไม่ใช่ตำนานที่ยังโลดแล่นนะฮะในวงการของนักสะสมแล้วก็ในวงการของการ์ตูนวงการของความฝันนะฮะไม่ว่าคนที่เป็นเด็กในวันนั้นวันนี้เขาอาจจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วตอนที่เขาเป็นเด็กเขาอาจจะไม่มีเงินซื้อของแบบนี้นะฮะจากหนังเรื่องนี้หรือการ์ตูนเรื่องนี้นะครับปัจจุบันนี้ครับเด็กคนนั้นเขาอาจจะทำงานโตมาแล้วทำงานแล้วจะเรียกได้ว่าเป็นบางทีเป็นรุ่นลุงก็ได้นะบางทีก็เป็นรุ่นน้าหรือว่าเป็นรุ่นพี่ๆก็ได้นะครับก็แน่นอนทุกคนที่เล่นตัวนี้นะครับเกิน30แน่นอนส่วนคนที่อายุน้อยก็ถือว่ารสนิยมคุณดีมากเพราะว่าคุณเล่นกับตำนานที่คนชื่นชอบทั่วโลกอยู่แล้วนะครับหากเพื่อนๆ นะครับเมื่อกี้พูดไม่จบก็คือเคยไหมตอนเป็นเด็กอะเราอยากได้อะไรอยากได้มากๆเลยครับและเราไม่มีเงินซื้อแต่พอเราโตมาน่ะของชิ้นนั้นน่ะมันกลับมาให้เราได้จับจองอีกครั้งน่ะมันมีความสุขมากเลยนะครับผมคิดว่าอย่าคิดว่าเอ้ยเราโตทำงานแล้วเราอย่าไปเล่นเลยของเล่นอะไรเงี้ยผมมองว่าอย่าไปทำงานเพราะว่าความฝันมันไม่มีอายุครับไม่ว่าเพื่อนๆจะอายุเท่าไหร่นะครับหรือเพื่อนๆพี่ๆนะครับชอบในสิ่งไหนนะครับตอนเป็นเด็กที่เรายังไม่ได้เล่นผมว่าโตมาเนี่ยเราควรยิ่งต้องเล่นนะฮะเพราะว่าไม่งั้นคนเราเกิดมาทำไมเกิดมาเสร็จเกิดมาแก่แล้วก็ตายแล้วก็ความฝันเราหายไปไหนอะความฝันวัยเด็กมันยังมีตัวตนอยู่มันซ่อนอยู่ลึกๆในใจเราตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยราคามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าเทียบกับความสุขแล้วก็ความฝันของเรานะครับเพราะว่าสินค้าพวกนี้เนี่ยมันเป็นสินค้าลิขสิทธิ์มันผลิตมาแค่ครั้งเดียวแล้วมันก็หายไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องเจออย่างเงี้ยอีกกี่ปีหรืออาจจะไม่เจอเลยก็ได้ที่เป็นซีรีส์จากบันไดเนี่ยที่ผ่านไปนานแค่ไหนได้ตัวใหญ่อย่างนี้ด้วยนะครับเพราะว่าบันไดเขาเคยออกมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนแต่ตัวมันจะเล็กกว่านี้เยอะเลยแต่ตอนนี้เขาออกมาเนี่ยเป็นตัวใหญ่ผมว่าถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับเอามาตั้งในห้องนอนตั้งในห้องนั่งเล่นที่บ้านนะครับมีความสุขมากครับบอกลูกบอกหลานได้แล้วก็บอกกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ว่านี่หุ่นตัวเนี้ยเขาเป็นตำนานแค่ไหนนะครับโอเคก็เข้าเรื่องเลยละกันหากเพื่อนๆนะครับอยากได้นะครับสินค้าที่มีจำนวนจำกัดอยู่แล้วนะครับโทรสั่งได้เลยนะครับกับร้านตุ้ยแมททอยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอตามนี้เลยครับผมฟึบนี่0847646457ย้ำนะครับ0847646457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.mattoy.com ย้ำนะครับ www.mattoy.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงคลิปหน้าผมจะเอาอะไรมารีวิวกันอีกแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับเย้ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตุ้ยแมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกด